สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากที่แอดมินได้นำเสนอข่าวนะครับลุ้นม้านอกสายตายอย่างดัซโซราฟาให้เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยในคลิปที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่ามีท่านผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจเครื่องบินรบแบบ2เครื่องยนต์เป็นจำนวนมากแล้วก็มีแฟนๆของ f a ฟ8 Super h o r n อ t นะครับหลายๆท่านอยากจะให้ทำคลิปวิเคราะห์การจัดหา f a 1 8 Super Hornet ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน,น ที่จะเข้ามาประจำการในกองทัพอากาศไทยวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องจัดให้ตามคำขอนั้นทันทีครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่เรื่อง F18 Admin นะครับแอดมินก็จะขอเล่าที่มาที่ไปของฝูงบิน102แล้วก็103ให้ฟังกันซักเล็กน้อยนะครับ ในอดีตนะครับกองบินที่1จังหวัดนครราชสีมาได้บรรจุเครื่องบินรบแบบ F-16 เข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ2531ครับณนะตอนนั้นกองทัพอากาศของเราจำเป็นต้องจัดหา เครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดเข้าประจำการครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปามและการตอบโต้การรุกรานของรัฐทิคอมมิวนิสต์ที่อยู่รอบๆบ,บ้านเรานะครับซึ่งโอ้โหตอนนั้นนะครับคุณผู้ชมภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับคือตอนที่เราจัดหาเครื่องบินรบ F-16 มาณเวลานั้นนะครับเรียกได้ว่ากองทัพอากาศของเราเนี่ยยืนหนึ่งในอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับสำหรับ เครื่องบินรบ f 16ของเรานะครับมันก็จะมีความทันสมัยเป็นอย่างมากเพราะว่ารุ่นที่ติดมาเนี่ยมันจะมีกระเป๋ะเดินอากาศแบบกลางคืนมาด้วยทําให้สามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืนได้แล้วก็จะมีกระเป๋ะชี้เป้าแบบแอสตาสนะครับทําให้การโจมตีในเวลากลางคืนเนี่ยมีความแม่นยําเป็นอย่างมากซึ่งโ,โหนะตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่าเข้ามาประจําการปุ๊บเนี่ย ถือได้ว่าเป็นอะไรที่สมดุลขึ้นเยอะนะครับถึงแม้ว่าเครื่องบินรบของเราจะมีน้อยกว่าแต่ว่าความทันสมัยแล้วก็ศักยภาพต่างๆของ F-16 เนี่ยเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามรอบๆบ,บ,บ้านเราได้อย่างสบายครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมเหตุผลที่แอดมินต้องเกินที่มาที่ไปของฝูงบิน102แล้วก็103ให้ฟังนะครับก็คือว่าภารกิจของเขาเนี่ยของฝูงบินนี้นะครับก็คือจะเป็นภารกิจสกัดกัน้นแล้วก็โจมตีเนาะดังนั้นเครื่องบินที่จะเข้ามาประจําการก็จําเป็นต้องมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ และแอดมินเชื่อว่า F A 18 Super Hornet ในบล็อกที่3เนี่ยมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ2ฝูงบินนี้และความสามารถของเจ้า F A 18เนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปวิเคราะห์แบบเจาะลึกกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับ F/A-18 Super Hornet b ล o อกที่3นะครับถือได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีในยุคที่4.5แบบ2เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงนะครับที่ได้รับการอัปเกรดระบบต่างๆให้มีความทันสมัยขึ้นเป็นอย่างมากครับ ถึงแม้ว่าการมาของ f 35นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่มีความทันสมัยมากกว่าจะเข้ามาเนาะแต่ว่ากองทัพเรือของสหรัฐนะครับก็ยังมีความจำเป็นต้องประจำการเจ้า FA-18 Super Hornet ในบล็อกที่3เนี่ยต่อไปนะครับโดยอกองทัพสหรัฐเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งไปอีก78เครื่องนะครับโดยจะส่งมอบแล้วเสร็จเนี่ยในปี2033นั่นแหละครับถือได้ว่าอีกประมาณ10ปีเลยทีเดียวครับ สำหรับ fs 8 super hornet นะครับท่านผู้ชมก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ f a 8 e นั้นจะเป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยวครับและ f a S 8 f ก็จะเป็นแบบ2ที่นั่งครับสำหรับเคียวเล็บที่แหลมคมของ f a 8 super hornet นะครับก็จะมีปืนกลขนาด20มิมตกระบอกนะครับแบบ m 6 1 a 2 one can มีกระสุนทั้งสิ้น412นัดครับและมีจุดแข็ง11จุดนะครับสำหรับติดตั้งอาวุธเนาะสามารถบรรทุกอาวุธ ได้สูงสุดนะครับน้ำหนัก8ตันนั่นเองครับและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่1,915กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบินได้ไกลสุดที่2,346กิโลเมตรและมีรัศมีการรบอยู่ที่722กิโลเมตรครับ สำหรับรัศมีการลบที่สั้นนะครับแอดมินคิดว่าเป็นเพราะเครื่องบินมีขนาดใหญ่แล้วก็บรรทุกอาวุธไปเยอะเนี่ยดังนั้นรัศมีการลบที่สั้นเนี่ยแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าปัญหานี้ก็จะได้รับการแก้ไขนะครับจากการเพิ่มถังน้ํามันแบบแนบลําตัวเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรัศมีการลบเข้าไปอีกครับ คุณผู้ชมครับสำหรับการอัปเกรดซ u เปอร์ฮอ์เนตในบล็อกที่3นะครับก็จะมี5ประเด็นหลักๆดังนี้นะครับ1ก็คือมีการออกแบบให้อายุการใช้งานของโครงสร้างอากาศยานนะครับจากปกติเครื่องบินทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,000ชั่วโมงบินเนาะแต่ว่าเจ้า F18 Super h o r เปอร์ฮอ์เนตในบล็อกที่3เนี่ยสามารถทำภารกิจได้ถึง1,000 0ชั่วโมงบินเลยทีเดียวครับ 2ก็จะเป็นการปรับปรุงห้องนักบินนะครับโดยจะมีจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับขนาด11คูณ19นิ้วเลยเดียวครับของบริษัท Elbit s y s t e m นะครับในการเพิ่มจอตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องในขณะทำการลบเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ สก็จะเป็นระบบแบบคอมพิวเตอร์แบบเข้ารหัสนะครับซึ่งก็จะมีความเร็วนะครับในการประมวลผลเนี่ยมากกว่าคอมพิวเตอร์ในบล็อกที่2มากถึง17เท่าครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดระบบสื่อสารดาวเทียมนะครับ s a t e l l i t e Communication นะครับเข้ามาติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งของแกนหลังของเครื่องบินนะครับทำให้การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเนี่ยอยู่ในขั้นก้าวหน้าและสามารถทาได้อย่างรวดเร็วครับ 4ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของถังเชื้อเพลิงแบบแนบลำตัวนะครับแบบ CFT เนาะซึ่งถังตรงนี้มันจะเป็นแบบเพียวลมนะครับจะไม่ทำให้ความคล่องตัวของเจ้า F18 เนี่ยลดน้อยลงนะครับอาจจะลดน้อยลงสักนิดนึงนะครับแต่จะไม่มากเหมือนกับการติดตั้งถังเชื้อเพลิงแบบภายนอกนะครับและถังความจุนี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปได้ถึง3,500อปอนด์ครับซึ่งก็จะทำให้ระยะการบินแล้วก็ พิสัยปฏิบัติการลบของเครื่องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับและสำหรับระบบที่5นะครับก็คือมีการติดตั้งระบบตรวจจับแบบ IRST เข้ามานะครับก็คือ Infrared Search and Tag นั่นเองในยุคที่2นะครับที่จะทำให้เจ้า Super Hornet นะครับสามารถตรวจจับและติดตามอากาศยานของข้าศึกโดยปัสจากการบอกตำแหน่งของตนเองเวลาที่เปิดใช้เครื่องค้นหานี้นะครับ และ IRS-T ของ Super h o r n e t นะครับก็จะมีขนาดใหญ่เนาะคือสามารถตรวจจับได้ในระยะไกลนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันสามารถตรวจจับได้ที่ระยะกี่กิโลเมตรเนาะแต่เมื่อเรามาพิจารณาคำว่าระยะไกลนะครับคือ,อแอดมินก็จะเอาไปเทียบกับจรวดอากาศสู่อากาศเนาะ AIM 120 a i r m C 5นะครับจะอยู่ในพิสัยปานกลางเนี่ยคือยิงได้ที่ระยะ105กิโลเมตรครับ แต่ถ้าเป็นตัว AM 1 2 0 d นะครับ C8 เนี่ยมันยิงได้ที่ระยะ160กิโลเมตรฉะนั้นคำว่าระยะไกลนะครับแอดมินคาดว่าสามารถตรวจจับได้ตั้งแต่ที่ระยะ100กิโลเมตรขึ้นไปนะตรงนี้แอดมินสันนิษฐานเอานะครับ สำหรับระบบตรวจจับแบบ IRST นะครับก็จะเน้นตรวจจับรังสีความร้อนเป็นหลักเนาะฉะนั้นระบบนี้นะครับออกแบบมาเพื่อตรวจจับเครื่องบินรบที่เป็นสเตลโดยเฉพาะครับดังนั้นเนี่ยแอดมินคิดว่าหลักการของการออกแบบเนาะก็จะทำให้ FA-8 Super Hornet นะครับก็ยังที่จะสามารถที่จะต่อกอกับเครื่องบินรบที่เป็นสเตลอย่าง Su-57 ได้นั่นเองครับ และจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของ FS 8 Super Hornet อีกข้อหนึงนะครับท่านผู้ชมก็คือค่า RCS เนาะ RCS ของ FA18 เนี่ยจะอยู่ที่0.1ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ g r i p เ n ของเราเนาะกริปเพเนี่ยจะอยู่ที่0.5ทั้งที่ g r i p เ n เนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าอีกนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเครื่องบิน m i กหรือว่าซู30นะครับมิก29เนี่ยจะอยู่ที่5ครับถือว่าใหญ่กว่า FA18 เยอะนะครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะครับก็แอดมินก็จะลองสมมุติเนะว่าถ้าเราเอาเครื่องซ a บ340บินขึ้นตรวจหาเครื่องบินต่างๆนะครับ s ับ340ของเราเนี่ยก็จะสามารถตรวจจับมิก2 9ได้ที่ระยะ370กิโลเมตรครับแต่ว่าจะตรวจจับเจ้า F18E Super Hornet Box ล็อกที่3เนี่ยได้ที่ระยะ140กิโลเมตรเท่านั้นครับเรียกได้ว่า FA18 Super Hornet ี่ยมีความได้เปรียบเครื่องบินมิกเป็นอย่างมากครับ และนอกจากที่แอดมินกล่าวมาทั้งหมดเนาะก็จะมีการปรับปรุงในส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นเรดาร์เนี่ยก็จะเป็นเรดาร์รุ่นใหม่แบบอีซ่านะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงนะครับช่องดักลมใหม่ของ f s 8 Super h o r n e t เนาะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การบินต่างๆเนี่ยก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับและสำหรับสนนราคาของ f s 8 Super h o r n e t ในบ็อกที่3นะครับเครื่องบินตัวเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่ 66ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับก็จะแพงกว่า F16 Viper ก็คือ F16 Viper เนี่ยจะอยู่ที่60ล้านเหรียญเนาะก็แพงกว่าประมาณ6ล้านเหรียญนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าราคาเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับ ก็ตามราคานั่นแหละครับเพิ่มเงินขึ้นก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมานะครับแต่แอดมินคิดว่าเพิ่มไม่เท่าไหร่เนาะสำหรับ f 1 8ป super hornet เนาะแต่ว่าได้ประสิทธิภาพเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากครับและถ้าหากว่ากองทัพอากาศไทยได้ f 1 8มาเนาะแอดมินคิดว่าโหโหล่อที่สุดในย่านนี้เลยก็ว่าได้ครับเอาล้ครับก่อนจะจบคลิปเนี่ยแอดมินก็อยากจะถามความคิดเห็นเพื่อนๆนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรถ้ากองทัพอากาศไทยนะครับจะประจําการ f A18 Super h o r n e t ในบล็อกที่3นะครับตรงนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับแอดมินเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าชอบอ่านคอมเมนต์มากๆครับก่อนจะจากกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ